ุ้มกันด้วยเส้นจากด้วยมุมเส้นมันก็จะประมาณ30องศาขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นทั้งเส้นคุ้มกันเป็นทั้งเส้นจากเนี่ยเป็นทั้งเส้นคุ้มกันเป็นเส้นจากก็คือมีคู่คือในระยะนั้นในระยะอายุนั้นน่ะมีคู่ก็จริงนะแต่ก็ค่อยๆจากไปหรือว่าจากไปภายหลังอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นเส้นจากเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นเป็นทั้งเส้นคุ้มกันเป็นทั้งเส้นจากเนี่ยเราก็มาดูเชิงมุมเส้นอย่างเงี้ยเส้นจากเนี่ยเส้นจากนะแบบเนี้ยเส้นคุ้มกันอันนี้ความหมายรวมกันนะเส้นคุ้มกันบวกเส้นจากเป็นความหมายสองเส้นเป็นไฮบริดเป็นลูกผสมเป็นความหมายรวมกันของสองเส้นเส้นจากเนี่ยมุมเส้น45องศานะขึ้นไปนะฉีกออกจาก45องศาฉีกเส้นมุมฉีกออกจากเส้นชีวิต45องศาเส้นชีวิตนะเป็นเส้นฉีกออกมุม45องศามันก็มุม45องศาเท่ากับเส้นจากเส้นคุ้มกันฉีกออกมุม20องศานะคือต่ำกว่าแล้วต้องพิมพ์อีกมากกว่าต่ำกว่านะต่ำกว่าเราก็จำเป็นตัวเลขนี้ไหมอย่างชัดเจนอย่างเอาเป็นจำเป็นนี้ไม่ได้แต่ว่าเป็นการประมาณก่อนนะมากกว่านะมากกว่า45องศาเรียกว่าเส้นจากต่ำวายเรียกว่าเส้นคุ้มกันฮะเส้นคุ้มกันแล้วฉีกออกประมาณ30องศาประมาณ30องศาบวกลบคูณหารคือประมาณ30องศาแต่ไม่ถึง45แต่ไม่ถึง45องศาก็จะมาเป็นเส้นคุ้มกันผสมกับเส้นจากก็อ่านความหมายก็คืออย่างเงี้ยถ้าเป็นเส้นจากเส้นใหญ่เนี่ยการมีมันเป็นโค้ชชีวิตอย่างเงี้ยก็คนนี้ก็มีผัวมีเมียโอกาสเลิกอยู่ในโค้ชชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมีเส้นจากเส้นใหญ่อยู่แล้วอย่างนั้นเป็นเส้นคุ้มกันนี่ก็ถ้าเป็นเส้นคุ้มกันก็หมายถึงการมีผัวมีเมียก็มีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นเส้นคุ้มกันบอกเส้นจากการมีผัวมีเมียสุดท้ายก็อาจจะเลิกลากันความหมายประมาณนี้